ภาษาตลาดนะครับภาษาโปรโมชั่นของวิชาชีพเขาคำถามง่ายๆว่างั้นไม่ต้องมีหมอสิไม่ต้องมีโรงพยาบาลสิถามว่าดีไหมทีนี้ถามกลับดีไหมล่ะถ้าไม่มีตรงนั้นทุกคนรักษาตัวเองได้พอใจไหมตรงนี้ยิ่งเป้าหมายของลุงเนี่ยก็คือเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพเน้นหนักการพึ่งตนเองนะจ๊ะเนี่ยเป้าหมายของลุงเนี่ยทุกคนต้องทันอยู่หน้าจอเนี่ยกรุณาเข้าใจตรงกันให้ได้เวลานำเสนอปุ๊บพอจะเป็นองค์ความรู้ได้ไหมปฏิบัญญาได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าจับผิดอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกแต่เอาความรู้เก่าๆศตวรรษ20 19 18ก็มาเปรียบเทียบมันก็ผิดแน่นอนผิดจากเขาไงก็แปลว่าไม่รับของใหม่ใช่ไหมก็ตัวใครตัวมันอะไรแบบนั้นจะมาของใหม่น่าจะดีของเก่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้ฉุกคิดกันนะฮะเพราะว่าถูกมอมเมาด้วยความเชื่อมาตลอดนะครับผมใช้ว่ามอมเมานะครับองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกมอมเมามาตลอดนะครับแล้วก็มอบวุฒิบัตรปริญญาบัตรทำพิธีให้มันขลังความจริงก็วิธีการหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่จะให้มันโอ้โหอลังการงานสร้างจัดกันนั่นเขาเรียกว่าวัตถุนิยมสร้างแต่วัตถุเข้าไปนั่นฝั่งบ้านเราคือจิตนิยมนะครับอย่าลืมองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกจะเน้นหนักเรื่องธรรมชาตินิยมพัฒนาให้ไปถึงจิตนิยมจำนะครับส่วนองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกก็คือเขาจะเอาชนะธรรมชาติแล้วก็เป็นเน้นหนักด้านวัตถุนิยมรวยวัตถุนิยมโอเคไหมครับความรวยตัวนี้เป็นไงครับไปต่อได้ไหมฮะยังไงก็สู้สุขภาพไม่ได้มาเอาสุขภาพดีกว่าทุกอย่างครับท่านไม่มีโรงพยาบาลไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ถามว่าดีไหม 80% ของมนุษย์โลกดีแน่นอน